สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ Money Daily ในเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์ครับบรรยากาศการลงทุนของตลาดนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สดใสเมื่อคืนนี้นะครับอเมริกาก็ลงตามเอเชียนะครับหลังจากที่บอนด์ยิลด์นั้นปรับตัวขึ้นไปสูงนะครับซึ่งก็ทำให้ทางด้านของตลาดหุ้นในเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่โดนขายกันต่อนะครับแต่จะเห็นว่าแรงขายนั้นลดลงจากเมื่อวานนี้แล้วนะครับหลายตลาดนั้นติดลบไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่ายังปรับตัวนะครับได้ในระดับค่อนข้างดีทีเดียวนะครับวันนี้ต้องลุ้นกันว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหลุดระดับ 1,730 จุดลงมาแล้วนะครับวันนี้จะเห็นแรงขายเพิ่มต่อเนื่องหรือเปล่านะครับแต่ว่าอัปเดตล่าสุดตอนเปิดตลาดวันนี้เนี่ยก็ยังทรงตัวนะครับติดลบไปไม่เยอะนะครับเมื่อสักครู่นี้ลงไปถึง6จุดแต่ว่ากลับมารีบาวด์นะครับตอนนี้ติดลบเหลือเพียงแค่ 1.23 จุดเท่านั้นนะครับมาคุยกันนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเช้าวันนี้นะครับในช่วงของเทรดไทม์กันต่อครับดร.วินูดมรัชตะวณิชนะครับประธานกรรมการบริหารจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับดร.วินครับครับครับผมประเมินยังไงดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้หลุด 1,730 จุดลงมาหลายคนก็กลัวว่าจะกลับมาปรับฐานลึกหรือเปล่าทาง KTBS มองไงครับเรามองว่า 1,720 เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับทั่วโลกเนี่ยโดนแรงเทขายนะครับจากความกังวลทางด้านของไอ้ตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะหลังจากตัวเลขการจ้างงานมันออกมาดูดีกว่าคาดนะครับแต่อยากให้จับตาดูวันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขการจ้างงานที่ทางภาครัฐเนี่ยจะออกมานะครับถ้าเผอิญตัวเลขการจ้างงานออกมาบอกว่าการจ้างงานในเดือนกันยาที่ผ่านมามันดูดีนะครับมากกว่าที่หลายคนคิดไว้เหมือนอย่างตัวเลขภาคเอกชนที่ออกมาวันพุธเนี่ยก็มีโอกาสที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยอาจจะถูกแรงเทขายอีกระลอกหนึ่งในวันจันทร์นะครับก็ต้องจับตาดูตรงนี้ให้ดีๆแต่ว่าเนื่องจากตลาดเราเนี่ยเป็นตลาดที่ปรับตัวลงมาจากประมาณ 1,770 นะครับจนถึงประมาณ 1,720 เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นจุดที่น่าเข้ามารับเริ่มเก็บทยอยสะสมได้ในหุ้นหลายๆตัวครับครับผมตัวไหนเป็นตัวที่เราแนะนำเช้านี้ครับคงหนีไม่พ้นนะครับกลุ่มพลังงานนะครับที่เมื่อวานมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราคิดว่าอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยทำให้กลุ่มพลังงานเราคิดว่าน่าสนใจนะครับจะเป็นปตท.จะเป็นสผ.นะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะหรือว่ากลุ่มอย่างทางด้านของปิโตนะครับเราก็คิดว่าจากปัจจัยทางด้านของสเปรดที่ยังดูค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อานิสงส์จากดีมานด์ของทั่วโลกเนี่ยคิดว่าก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจจะเป็น IVL ก็ดีหรือว่า GC ก็ดีก็น่าสนใจครับครับผมสำหรับกลยุทธ์ในไตรมาสที่4สุดท้ายของปีนี้นี่เรามองยังไงครับเรายังค่อนข้างมุมมองเป็นบวกนะครับต่อตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยนะครับเราก็แนะนำว่าถ้าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างในช่วงนี้นะครับอยากให้ทยอยสะสมนะครับแล้วเราคิดว่าถ้า earnings ในไตรมาส3เนี่ยที่จะเริ่มทยอยประกาศขึ้นมาในช่วงตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วมันออกมาดูค่อนข้างดีนะครับโอกาสที่ตลาดจะรีบาวด์และเทสประมาณ 1,800 จุดก็มีค่อนข้างสูงนะครับก็เลยคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าร่วงลงมาในช่วงๆใกล้ๆเนี่ยนะครับทยอยสะสมอาจจะดีในช่วงที่เหลือของปีครับครับผมไม่มีความเสี่ยงอะไรที่จะทำให้ตลาดหุ้นลงแรงหรือว่าน่ากลัวใช่ไหมครับมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าในปัจจัยในระยะสั้นน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือเรื่องโฟลว์ไหลออกจาก emerging market ก็ต้องเกิดเป็นผลพลอยได้จากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่มันดีขึ้นไปมากเกินไปแล้วก็เผอิญเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราคิดว่าถ้าโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือวันนี้แหละถ้าตัวเลขมันดีมากเกินไปแล้วยิวมันเด้งเพิ่มเนี่ยเป็น 3.3 หรือ 3.4 เนี่ยโอกาสที่อาทิตย์หน้าจะโดนเทขายต่อเนื่องก็มีนะครับเราถึงใช้คำว่าทยอยสะสมนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเผอิญอาทิตย์หน้ามีการปรับฐานอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ดีที่เข้าไปเก็บสะสมได้ค่อนข้างเยอะเพิ่มขึ้นครับครับผม Target Index ของปีนี้เราให้ไว้ตรงไหนครับสำหรับ Q4 นะครับเราคิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับไม่มีปัจจัยลบเพิ่มเติม 1,800 จุดเนี่ยมีโอกาสได้เห็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็มองว่าถ้าเผอิญ earnings ของไตรมาส3เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะครับออกมาดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดไว้ค่อนข้างเยอะโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นมาเทสระดับประมาณ 1,840-1,850 เนี่ยก็มีเช่นกันแต่ถามว่าจะยืนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราคิดว่าคงต้องปัดดูปัจจัยในช่วงเซนติเมนต์ของช่วงที่เหลือของปลายปีเช่นกันครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับดร.บินครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์นะครับจากหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับมาดูหุ้นแนะนำเจ้าอื่นกันบ้างนะครับทางด้านของ Asia Wealth ครับเช้านี้แนะนำตัวของ HANA แล้วก็ KCE นะครับจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับหลักทรัพย์ IRA ชอบตัวของ Staycon ครับขณะที่หลักทรัพย์กรุงศรีเช้านี้ชอบตัวของ BLA นะครับ
เซ็นเน็กล่าสุดก็ถือว่าต้องแกร่งกว่าเอเชียทีเดียวนะครับเพราะวินาทีปัจจุบันติดลบเหลือเพียงแค่ 0.70 จุดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะกลับมาบวกได้หรือเปล่านะครับเพราะหุ้นหลายๆตัวเช้าวันนี้ได้เห็นสัญญาณของการรีบาวด์หลังจากที่เมื่อวานนี้ลงแรงนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณชมครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนนะครับอย่างทางด้านของ ND Rubber ตัวย่อคือ NDR กันครับ